ผมแค่ถามคุณราเบศอย่างนี้ละกันว่ามันเกิดเหตุปะทะกันมีคนตายทั้ง99ศพในขณะที่คุณเป็นรัฐบาลเนี่ยครับคุณลองคิดดูถ้าเป็นรัฐบาลอื่นเกิดเหตุการณ์นี้คุณคิดว่าเขาควรจะต้องรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบแค่นี้แหละคุณจะตอบได้เลยด้วยสามัญสำนึกอ่ะครับมันอยู่ในการควบคุมการดูแลในสถานการณ์ฉุกเฉินที่นายรัฐมนตรีรองนายรัฐมนตรีทุกคนมีอำนาจพิเศษแล้วนำไปสู่ใช่ไหมครับ ความรุนแรงนะฮะซึ่งมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะมันไม่ใช่แค่วันนั้นนะตอนที่มีการสลายการชุมนุมแต่มันมีตั้งแต่ที่ผ่านฟ้าไล่มาเรื่อยครับถูกไหมฮะมันมีความพยายามไม่ใช่ว่าเขาไม่เจรจามันก็มีความพยายามที่จะเจรจาการเจรจาระหว่างอาจารย์สุขุมพันธ์บริพัตรกับคุณณัฐวุฒิก็เป็นมาโดยตลอดแล้วคนแล้วมันเกือบจะจบลงด้วยดีแล้วใครล่ะมันเป็นคำสั่งของใครที่ยื้อหยุดเจรจาและนำไปสู่การใช้ความรุนแรงในวันนั้นเอาความจริงมาพูดกันดีกว่าเอาแค่ถามสามัญสำนึกง่ายๆอ่ะว่าคุณจะละเลยความรับผิดชอบได้ยังไงครับนะฮะใช่ไหมทางที่ชัดเจนนะที่ตายส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดมาจากกระสุนของทหารอันนี้ศาลเองก็ชี้แล้วครับนะฮะแล้วเลิกไปเผาบ้านเผาเมืองแล้วเขาบอกแล้วเขาไม่ได้เผาครับใช่ไหมนั่นก็มีคำพิพากษามาด้วยคำพูดของเขาดีกว่าผมว่าฟังแล้วยิ่งเจ็บปวดนะคำแก้ตัวที่คุณราเมศใช้เนี่ยผมกลัวจะทนไม่ไหวพี่พูดจริงคุณราเมศครับพูดอย่างนี้บอกว่ากรณีที่คุณธาริศเพ็งดิษฐ์เนี่ยนะครับกล่าวพาดพิงบิดเบือนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเสียหายต่อคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพว่าหลักการสำคัญในเรื่องนี้ขอย้ำว่าสิ่งที่นายธาริศออกมาพูดกล่าวหานายอภิสิทธิ์และนายสุเทพมีการพิสูจน์ความจริงจนสิ้นกระแสความแล้วจากกระบวนการยุติธรรมฟังนะฮะจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยการพิสูจน์ความจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมนั้นเนื่องจากมีการยื่นฟ้องคุณอภิสิทธิ์ต่อศาลอาญาในข้อหาเจตนาฆ่าผู้ชุมนุมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยต่างๆสลายการชุมนุมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ซึ่งเป็นข้อหาที่ร้ายแรงศาลชั้นต้นยกฟ้องครับทีนี้ฟังแล้วว่ายกฟ้องเพราะว่าฟังแล้วหดหูมั้ยเพราะไม่มีเขตอำนาจในการพิจารณาโดยศาลอุทธรณ์และศาลฎีกามีการพิพากษายกฟ้องขอให้ไปปปช.ใช่มั้ยเขายกฟ้องไม่ใช่เพราะว่าไม่ผิดนะเพราะเขาไม่มีอำนาจในการตัดสินแล้วก็ให้ส่งเรื่องไปที่ปปช.ปปช.อำนาจยกเว้นแล้วตอนนั้นน่ะนึกออกป่ะเขาเป็นอำนาจยกเว้นแล้วไงแล้วไปปปช.ปปช.ก็บอกไม่มีเพราะอะไรฮะเพราะประชาชนไม่มีช่องไปยื่นฟ้องต่อปปช.ได้ที่ตัวเองฟังราเมศพูดต่ออำนาจการพิจารณาคดีจึงตกไปอยู่ที่กปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระมีอำนาจโดยตรงผลการวินิจฉัยของปปช.รับฟังเป็นที่ยุติว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุผลว่าอยู่ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาของศาลข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาของศาลนะฮะว่าการชุมนุมของกลุ่มปปช.ไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญและมีบุคคลที่มีอาวุธปืนปะปนจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้มาตรการขอคืนพื้นที่เพื่อเกิดความสงบสุขโดยมีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำอาวุธติดตัวหากมีความจำเป็นสามารถใช้เพื่อระงับยับยั้งให้เป็นไปตามสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือป้องกันตนเองได้นะครับเป็นไปตามหลักสากลด้วยนะตามนัยยะคำพิพากษาคดีแพ่งใช่ฮะเขาเชือกมาขึงไว้แล้วบอกเขตกระสุนจริงแล้วก็ยิงอย่างนี้คือคำเหตุผลคือเขาพยายามถามว่ามันเกินกว่าเหตุไหมประชาชนเขาถามเรื่องนี้คุณยืนกฎหมายว่าฉันมีอำนาจจะยิงใครก็ได้เพราะอีกฝ่ายนึงมีอาวุธนั่นแหละสิเฮ้ยเดี๋ยวใช่อ่ะสมมติคุณมีปืนอีกฝ่ายมีปืนคุณยิงเขาเลยเหรออืมไม่แล้วปัญหาก็คือว่าวันนั้นที่มีการสลายการชุมนุมมันเกิดเหตุการณ์ที่คนในที่ชุมนุมเข้าปืนมายิงประชาชนยิงทหารยิงอะไรตายอะไรอย่างนี้เหรอนี่ไงถ้ายังมีต่อนะคุณราเมศบอกต่อว่าศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ในคดีเลขที่1699/2560ว่าการกระทำของนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่สอดคล้องต้องการยุติด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ผ่านการค้นหาความจริงด้วยกระบวนการยุติธรรมนะครับนะครับถึงทอมว่าแล้วก็ตั้งคำถามกลับไปที่คุณธาริศว่าที่แถลงมานะทำไมไม่เอาไปสู้ในคดีในชั้นศาลทำไมไม่เอาข้อเท็จจริงไปสู้กระบวนการของศาลในคดีที่เคยสั่งให้ดำเนินคดีนายประสิทธิ์นายสุเทพนะครับนะแล้วก็บอกว่าต่อมาอีกนะครับบอกว่าย้ำมาตลอดว่ายุติแล้วเนี่ยนะครับทุกเรื่องเนี่ยตามคำพิพากษาศาลฎีกาและคำพิพากษาปปช.ว่านายประสิทธิ์และนายสุเทพไม่ได้กระทำความผิดเป็นการปฏิบัติที่โดยชอบก็คือคุณไม่ต้องอ้างความจริงอะไรคุณอ้างว่าสองศาลเนี่ยเขาบอกมาอย่างนี้ศาลหนึ่งบอกมาอย่างนี้เพราะไม่มีอำนาจใช่ไหมครับอีกศาลหนึ่งเขาบอกมาเพราะไปยืนอยู่บนกฎหมายว่ามีกฎหมายทำอะไรก็ได้เนี่ยนะครับนี่ก็ยังอยู่ตรงนี้
นะครับแล้วก็กลับไปโจมตีคุณธาริศว่าเลื่อนการพิพากษามาหลายครั้งมันไม่เอาสิ่งนี้มานะครับก็โหดโหก็นอกจากนี้คุณราเมศบอกด้วยนะฮะว่าคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพเนี่ยไม่เคยปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมไม่เคยเรียกร้องให้มีการนิรโทษกรรมให้กับตนเองต่อสู้คดีจากข้อกล่าวหาจนผ่านกระบวนการตรวจสอบการพิสูจน์ด้วยกระบวนการยุติธรรมว่าไม่ได้ทำผิดตามที่กล่าวหาคุณธาริศออกมาแถลงคำแถลงเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมบิดเบือนให้สังคมนั้นสับสนนะครับแล้วก็บอกได้ว่าส่วนไอ้ประเด็นที่มีใครเรียกไปสั่งว่าอย่าดำเนินคดีไอ้นายทหารคนนั้นเนี่ยเป็นใครก็ควรเปิดเผยออกมาเพราะความจริงคุณธาริศก็ดำเนินคดีกับทุกคนอย่าพูดให้ตัวเองดูดีคิดอย่างอื่นบ้างก็ได้อย่าเอาดีใส่ตัวจนเกินจริงทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้นะครับคุณราเมศรัตนชเวงนะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเราอยากรู้ว่าเขาจะใช้วิธีการโต้คุณธาริศแค่ตอบคุณธาริศแค่คุณราเมศอย่างเดียวแหละทุกอย่างที่พูดเป็นสภาวะยกเว้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติทั้งสิ้นครับมาสู้กันในสถานะปกติดีกว่าครับนะครับหลายเรื่องหลายราวเนี่ยพูดตรงๆในคดีพวกนี้เนี่ยมันถูกหยุดไปในยุคของหลังจากที่มีการรัฐประหารจริงหรือไม่มันเดินไปในสถานการณ์ที่เป็นปกติหลังจากรัฐประหารหรือไม่ครับใช่ไหมเวลาคุณหยิบพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยคำพิพากษานั้นมันเกิดในสถานการณ์แบบไหนนะครับมาดูอีกข่าวนึงนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้จังหวะมันเปลี่ยนเร็วไงพอคุณทาริศเนี่ยใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณมาจบคุณทาริศในสถานการณ์ที่ประชาธิปไตยมันกลับมาอยู่ในประเทศเนี่ยครับคุณคิดว่าการไปยืนบนคำสั่งที่คุณแบบยืนกระต่ายขาเดียวตลอดกับสองศาลสองสถาบันตุลาการนั้นเนี่ย มันจะค้านกับความรู้สึกของผู้คนแค่ไหนคืออย่างนี้คุณทาริศเนี่ยได้พูดในงานหนึ่งนะครับซึ่งเขาจัดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์นะครับคุณทาริศเพ็งดิษฐ์เนี่ยเป็นอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับซึ่งดำรงตำแหน่งนะครับเข้าใจว่าควบใน2รัฐบาลนะก็คือได้อยู่ในช่วงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์แล้วก็ต่อมาในสมัยคุณยิ่งลักษณ์ด้วยนะครับคุณทาริศเนี่ยได้มีการแถลงเปิดเบื้องหลังการดำเนินคดีเหตุการณ์เมษาพฤษภา53นะครับเรียกง่ายๆคือคดีสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนั่นเองนะครับโดยคุณทาริศนั้นได้แถลงข่าวประเด็นต่างๆรายละเอียดมันเยอะหน่อยนะฮะมีหลายประเด็นเลยนะฮะอย่างเช่นประเด็นที่1เนี่ยก็คือว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อตอนปี53ตอนนั้นเนี่ยสอชก็คือศูนย์ของรัฐที่ตั้งขึ้นมานะครับซึ่งคุณสุเทพเทือกสุบรรณตอนนั้นก็เป็นผอ.นะก็แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนนั้นคุณสุเทพก็เป็นรองนายกด้วยนะครับตอนนั้นก็มีการสลายการชุมนุมนะฮะทหารใช้ M16 นะครับเป็นคำสั่งทำร้ายประชาชนเสียชีวิตทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็เป็นหลายสิบศพด้วยกันนะฮะ99ศพนะครับมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 2,000 คนจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้ DSI เนี่ยซึ่งตอนนั้นคุณทาริศเป็นอธิบดีจำเป็นต้องทำหน้าที่เพื่อรักษาความยุติธรรมด้วยการดำเนินคดีต่อคนที่ออกคำสั่งให้ฆ่าประชาชนนะให้ทำร้ายประชาชนเนี่ยในข้อหาตามมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา288และ289ปรากฏว่าจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของคุณทาริศก็ส่งผลให้ผู้ต้องหาในคดีคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพเนี่ยยื่นฟ้องพนักงานสอบสวนนะฮะในคดีตามมาตรา157และมาตรา200โดยกล่าวหาว่าพนักงานสอบสวนในการแกล้งให้ถูกดำเนินคดีนะฮะเพื่อรักษาความยุติธรรมทั้งต่อพนักงานสอบสวนรวมทั้งผู้เสียชีวิตตนเห็นว่าหากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ทำหน้าที่ดำเนินคดีกับคนทำความผิดและปรากฏถูกฟ้องกลับแบบนี้ถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มาตรา200อาจก่อให้เกิดลัทธิเอาอย่างด้วยการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐก็จะกลายเป็นแบบอย่างที่กระทำความผิดแล้วไม่ต้องรับผิดนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1นะครับมันมีประเด็นที่2ต่อมันมีหลายประเด็นนะ3 4ประเด็นได้ใช่ครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับมีการขอศาลอาญาให้เลื่อนคดีหลายๆครั้งจริงแต่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์สำคัญนะฮะสาเหตุสำคัญอยู่4ประการด้วยกันก็คือ1การส่งหมายศาลครั้งแรกไม่ตรงกับภูมิลำเนาจำเลย2ฮะจำเลยเจ็บป่วยเป็นโควิด2ครั้งเส้นเลือดในสมองตีบและเข้ารับการผ่าตัดไตทั้ง2ข้างที่โรงพยาบาลพญาไท2และโรงพยาบาลศิริราชอันนี้คือในกรณีของคุณทาริศนะทาริศนะฮะ3นะครับมีญาติผู้ตาย99ศพมายื่นคำร้องขอให้เป็นคู่ความฝ่ายที่3ในคดีนะครับหลายคดีหลายครั้งและ4จำเลยยื่นขอให้ศาลยุติธรรมส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายที่ใช้บังคับกับคดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเหตุจำเป็นทั้ง4ประการดังกล่าวศาลอาญาต้องเลื่อนการอ่านคำพิพากษา
พราะต้องส่งศาลฎีกาเป็นผู้สั่งคำร้องนะครับด้วยเหตุคดีอยู่ในอำนาจของศาลฎีกานั่นเองนะครับและยังคงมีประเด็นที่3นะครับตนและญาตินะฮะผู้ตายจำนวนมากมีความกังวลและไม่สบายใจต่อคำพิพากษาของศาลฎีกาที่จะมีการอ่านโดยศาลชั้นต้นก็คือศาลอาญานะฮะจึงมีการเรียกร้องขอให้ญาติผู้ตายเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่3จำนวนมากหลายรายตนก็ได้ร้องขอให้ศาลฎีกาส่งคดีไปศาลรัฐธรรมนูญนะครับประเด็นที่4นะฮะข้อกังวลและไม่สบายใจของตนและญาติผู้ตายเป็นอย่างยิ่งนะด้วยความเคารพต่อศาลฎีกาแม้ว่าศาลอาญาซึ่งเป็นศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องตนกับพวกเพราะเหตุว่าได้กระทำตามธรรมหน้าที่นะฮะและผู้ตายทั้ง99ศพนั้นเหตุเกิดนะครับเกิดเหตุร้ายแรงจากผู้ชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมและผู้ตายดังกล่าวและการสั่งระงับเหตุของคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพจึงเป็นกรณีสมควรแก่เหตุแล้วผลก็จะเปรียบเสมือนการรับรองยืนยันหรือการการันตีให้นายอภิสิทธิ์และสุเทพและผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุร้ายแรงนี้เป็นผู้บริสุทธิ์เกิดเป็นบรรทัดฐานแบบอย่างในขณะที่ผู้ตาย99ศพพร้อมครอบครัวและผู้บาดเจ็บอีก 2,000 กว่าคนจะเป็นอันสิ้นสุดที่จะได้รับความยุติธรรมและการเยียวยาในความเสียหายทันทีและเป็นการโยนตราบาปให้กับผู้ตาย99ศพว่าเป็นผู้ผิดที่สมควรตายนานาประเทศจะเกิดข้อสงสัยในกระบวนยุติธรรมของไทยเป็นอย่างยิ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงทำนองนี้ได้อีกในประเทศไทยเพราะได้แบบอย่างว่าทำแล้วไม่ต้องรับผิดและเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง DSI และหน่วยงานอื่นๆก็จะไม่กล้าดำเนินคดีเพราะอาจจะต้องติดคุกเสียเองคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งถือว่าเป็นบรรทัดฐานในคดีนี้จึงสำคัญอย่างที่สุดครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับบอกว่าคุณทาริศนั้นได้กล่าวด้วยว่าในช่วงแรกของการดำเนินคดีนะการที่มีการดำเนินคดีเนี่ยต้องเรียนเพื่อให้เข้าใจนะจะมีการพูดเสมอว่าแกนำนปช.ถูกดำเนินคดีแล้วทำไมอภิสิทธิ์สุเทพหรือทหารต้องถูกดำเนินคดีอีกเพราะถูกบิดเบือนว่านปช.ร้ายเป็นคนผิดสมควรตายคนสั่งยิงไม่สมควรต้องรับผิดตรรกะนี้ไม่ใช่นปช.ลุงป้าที่เขาไปชุมนุมเนี่ยเขาไม่ได้ผิดส่วนในส่วนของแกนนำถูกดำเนินคดีกล่าวหาว่าผิดก็ดำเนินคดีไปนั้นก็ว่าไปนะครับภาษา DSI ก็เรียกว่าล้ำเส้นเข้าไปใน Red Zone ผิดกฎหมายขณะที่สอช.ก็เข้าไปใน Red Zone เหมือนกันนะซึ่งเป็นหน่วยงานซึ่งเป็นองค์กรเขาเรียกว่าเป็นหน่วยของรัฐนะฮะที่ตั้งเข้ามาฉุกเฉินเนี่ยนะบอกว่าใช้คำสั่งเอาทหารเอา M16 เข้าไปในพื้นที่ก็ทราบดีว่า99ศพและผู้บาดเจ็บ 2,000 กว่าคนนะครับผมถูกเรียกเข้าไปในค่ายทหารแห่งหนึ่งในถนนราชดำเนินนะฮะคนที่เรียกผมเข้าไปอาจไม่ควรต้องถูกเปิดเผยชื่อแต่คนที่เรียกเข้าไปเนี่ยนะฮะเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่มากและเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติก็หมายถึงการรัฐประหารเนี่ยนะฮะและบอกว่าฮาริสอย่าดำเนินคดีเรื่อง99ศพถ้าไม่ฟังการพวกอ้วปฏิวัตินะครับผมจะทำอย่างไรในเมื่อศาลได้ชี้มาว่าการตายมันเกิดจากทหารใช้อาวุธสงครามมีการสั่งการต่างๆถ้าผมไม่ทำคนอื่นก็ต้องทำเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่ได้ทำคนเดียวทำกับคณะกรรมการไต่สวนผมถือว่าเป็นการขู่นี่นะฮะและครั้งนั้นเขาบอกว่าพวกอ้วปฏิวัติและลือก็จะโดนย้ายคนแรกและ9ปีที่ผ่านมาไม่มีการพูดความจริงชัดเจนว่าปฏิวัติเพราะอะไรพูดเรื่องจำนำข้าวบ้างจริงหรือเปล่าพูดเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยบ้างจริงหรือเปล่ามีกปส.เข้ามาเดี๋ยวถูกดำเนินคดีแล้วยังไงแต่ที่แน่ๆปฏิวัติยังไม่ครบ24ชั่วโมงคนที่ถูกย้ายทันทีคือนายทาริศและนายอัธพลใหญ่สว่างอดีตอัยการสูงสุดผู้รับผิดชอบดำเนินคดี99ศพและเป็นความเชื่อของผมภายใต้ข้อเท็จจริงที่สัมผัสในฐานะข้าราชการมืออาชีพที่ทำงานด้านนี้ว่านี่คือเหตุสำคัญของการปฏิวัติต่อจากนั้นนะครับคุณทาริศกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามขอเรียกร้องให้นายกคนใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระซึ่งผมขอใช้คำว่าซีเนียร์ซูเปอร์บอร์ดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและดึงความยุติธรรมให้99ศพพร้อมไปศาลในวันจันทร์นี้และพร้อมติดคุกผมตั้งใจมาหลายจังหวะแต่สถานการณ์บ้านเมืองไม่ให้เรื่องนี้ผูกพันกับสภาพบ้านเมืองที่ไม่ปกติหลังการปฏิวัติมา9ปีเรากำลังเปลี่ยนประมุขฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากประชาธิปไตยกำลังจะได้นายกที่มาจากประชาธิปไตยจริงๆเป็นสถานการณ์ที่เลือกนะว่าดีที่สุดแล้วผมเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงผมจะหมดอิสรภาพและไม่มีโอกาสผมก็ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมครั้งสุดท้ายจะได้หรือไม่ก็ไม่เป็นไรถ้าต้องติดคุกครั้งนี้เหมือนติดคุกโรงพักร้างอาจจะคุ้มกว่าเพราะการตายของ99ศพกับบาดเจ็บ 2,000 คนนั้นจะไม่ถูกละเลยแน่นะฮะและทั้งนี้ศาลได้นัดนะครับอ่านคำพิพากษาในวันที่10กรกฎาคมเวลา 9:00 น.ครับ